การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขงลานช้างที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับนอกจากการพูดคุยปัญหาในระดับอนุภูมิภาคแล้วนะครับที่น่าสนใจและถูกจับตาเป็นพิเศษก็คือการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการระหว่างจีนเมียนมาแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านในเรื่องของสถานการณ์การสู้รบที่เกิดขึ้นในเมียนมานะครับเราจะติดตามผลการหารือที่นั่นกับคุณเสาวลักษณ์ครับติดตามการประชุมที่จังหวัดเชียงใหม่ครับค่ะคุณเจษฎาคุณวันวิสาคะซึ่งการหารืออย่างไม่เป็นทางการในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ฝ่ายเมียนมานั้นได้บอกเล่าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นภายในเมียนมาแต่กลับส่งผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้านด้วยซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนก็ยืนยันค่ะว่าจีนจะให้การสนับสนุนเมียนมาในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยค่ะ中国老挝缅甸泰国我们四方还将在这里举行หวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะคะกล่าวว่าจีนพร้อมจะทำงานร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อยุติความขัดแย้งในเมียนมาคงไว้ซึ่งเสถียรภาพรับประกันความมั่นคงให้ประชาชนและต่อต้านการแทรกแซงจากภายนอกและครอบครัวอาเซียนไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากปราศจากเมียนมาค่ะนอกจากนี้จีนยังสนับสนุนให้อาเซียนรักษาความเป็นหนึ่งเดียวสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายฉันทามติ5ข้อและต้องการให้อาเซียนเป็นตัวหลักในการเจรจา และสนับสนุนประเด็นของเมียนมาตามกรอบของอาเซียนเพื่อแก้ปัญหาและหวังให้ทุกฝ่ายมีบทบาทในการสร้างเสถียรภาพการปรองดองและพัฒนาการในเมียนมาทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างซึ่งประกอบด้วยกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามและไทยที่หารือร่วมกับจีนในเวลาต่อมาฝ่ายไทยได้เสนอให้มีการหารืออย่างไม่เป็นทางการเพื่อเปิดโอกาสให้เมียนมาและประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยและลาวที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในเมียนมาได้แลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างกันเพื่อให้การหารือเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายซึ่งหวังอี้ก็ได้เข้าร่วมประชุมในวงนี้ด้วยค่ะและในช่วงบ่ายโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้สรุปผลการหารืออย่างไม่เป็นทางการโดยทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของเมียนมาและพร้อมหารือกันอย่างสม่ำเสมอและต้องการเห็นเมียนมากลับสู่สันติภาพความมั่นคงและความยั่งยืนค่ะซึ่งทุกประเทศที่เข้าร่วมการประชุมก็พร้อมให้การช่วยเหลือรวมถึงร่วมมือกันแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและในโอกาสนี้ฝ่ายเมียนมาก็ได้กล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นภายในประเทศอย่างเช่นการขนส่งอาวุธข้ามพรมแดนซึ่งไม่ใช่อาวุธของฝ่ายรัฐบาลปัญหาการปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนไทยเป็นต้นค่ะส่วนกระแสข่าวเรื่องการแย่งชิงอำนาจในเมียนมานะคะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าไม่มีการพูดถึงปัญหานี้นะคะในขณะที่ประเด็นหลักของกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างนะคะก็มีการหารือโดยเน้นไปที่ความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆซึ่งเป็นปัญหาร่วมในอนุภูมิภาคค่ะซึ่งหวังอี้นะคะได้แถลงข่าวร่วมกับนางเอกสิริปันธรุจิปลัดกระทรวงการต่างประเทศถึงผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างโดยที่ประชุมเห็นชอบยกระดับความร่วมมือในหลายๆด้านได้แก่การปราบปรามอาชญากรรมข้ามพรมแดนอย่างปัญหายาเสพติดอาชญากรรมทางไซเบอร์การฉ้อโกงทางโทรคมนาคมรวมถึงการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศหรือว่า PM 2.5 ค่ะซึ่งที่ประชุมเห็นว่าปัญหาเหล่านี้นะคะมีความสำคัญและไม่ใช่ปัญหาที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะแก้ไขได้โดยลำพังจะต้องร่วมมือกันในระดับภูมิภาครวมถึงการยกระดับความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับอนุภูมิภาคเป็นต้นค่ะและในปีหน้านะคะกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างก็จะครบ10ปีก็จะมีการยกระดับการประชุมเป็นระดับผู้นำประเทศและไทยเป็นเจ้าภาพด้วยค่ะดังนั้นคะคุณเจษฎาคุณวิสาในปีหน้าเราก็จะได้เห็นการประชุมกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นระดับผู้นำประเทศและจัดขึ้นในประเทศไทยค่ะขอบคุณครับคุณสวรักษ์ครับ